สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT ชาแนลบรรยากาศมืดค่ำนะทุกคนบนสวนหย่อมบนดาดฟ้านะคะสดชื่นมากๆเลยนะตอนนี้คือบรรยากาศดีมากนะคะสั่งเมื่อกี้กดสั่งปอเปี๊ยะทอดร้านรุ่นพี่มานะกดสั่งใน LINE MAN แล้วก็ผักแก้มมีมาเป็นสวนเลยนะวันนี้เยอะมากใบชะพลูผักสลัดแล้วก็โหระพานะคะมีแค่นี้แล้วก็น้ำจิ้มปอเปี๊ยะทอดกินแค่นี้เลยเนาะแบบไม่อยากกินเยอะมาด้วยจ้าแสบๆต้องกันจ้ะขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนปอเปี๊ยะทอดห่อมาเมื่อกี้มันอาจจะแตกหน่อยนะสั่งไลน์แมนมาก รอบสั่งมานานแล้วยังกรอบอยู่เลยอร่อยว่าวังอลังการเดี๋ยววันหน้าจะพาไปกินที่ร้านนางนะคะขายแหนมเนืองแล้วก็กาแฟคาเฟ่แหนมเนืองบอนสีอร่อยเช่นเคยนะคะทุกคนกินที่บ้านเสียงรถผ่านไปผ่านมาอร่อยตอนแรกว่าจะสั่งแหนมเนืองด้วยพอดีกินกาแฟด้วยไงก็เลยแบบไม่ได้กินเยอะอะไรกาแฟตอน4 โมง 4 โมงครึ่งท่านผู้ชมได้อะไรกินเนาะตอนเย็นวันนี้คลิปนี้ลุ้นมากนะทุกคนว่าจะมีเสียงช็อตไหมเปลี่ยนไฟแล้วนะคะรอลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงปอเปี๊ยะทอดชอบหลายคนเพิ่นเอิ้นว่าเหมียงถอดนะคะแบบนี้อร่อยว่าวางอลังการอ
าได้จ้าแสบๆต้องกันจ้าเข้ากันมากทุกคนกับใบชะพูหรือผักอีเลิศนะคะแล้วก็ใบโหระพาแซ่บสลัดนี่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะผักออร์แกนิกชอบไปเหมาผักออร์แกนิกมามันไม่แพงแล้วแบบหยิบเพลินอย่างเงี้ยค่าผักบางที500อย่างเงี้ยเฉพาะผักนะกินคนเดียวด้วยนะทุกคนแต่บางทีก็กินไม่ทันให้แต่ได้ซื้อเน่าทิ้งทำไงครับน้ำจิ้มอร่อยมากไม่หวานเกินไปแซ่บนางทักบอกอยู่นะว่าให้ไปกินร้านนางเดี๋ยวนางจะเลี้ยงบอกไม่เป็นไรบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูวันหน้าเสียดายสับอากาศดีมากเลยนะทุกคนคิดว่าหน้าหนาวจะมากางเต็นท์นอนบนบ้านนี่แหละชิ้นสุดท้ายละแบบใหญ่แป้งกรอบกรอบขนาดว่าสั่งมาแล้วเอาวางทิ้งไว้ยังไม่ได้กินเลยทันทีน่ะ
ตุ๊กแกข้างบ้านร้องเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ปอบเปี๊ยะทอดเนาะอร่อยเวอร์วังอลังการอีกเช่นเคยนะคะหมดเกลี้ยงจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเรากินกาแฟมาแล้วเนาะมันก็เหมือนกินข้าวมาก่อนแล้วอะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย